เมื่อต้องเผชิญสนามทะเลปราบเสียดแชมป์เจ็ตสกีระดับโลกหลายคนถึงกับเสียศูนย์แต่พวกเขาจะแก้สถานการณ์ได้หรือไม่ติดตามความมันของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2วันอาทิตย์ที่6มิถุนายนนี้เริ่มเวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไป